โดนถามอะไรเปิดใจลุงพลและป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จฝากถึงน้องชมพู่ลุงพลและป้าแตนเปิดใจโดนสอบเข้าเครื่องจับเท็จรู้สึกโล่งได้พูดความจริงฝากถึงวิญญาณของน้องชมพู่ที่ลุงกับป้าทำมาจนถึงวันนี้เพื่อทวงความยุติธรรมให้หนูเป็นกำลังใจให้ด้วยอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติที่บ้านกกอกเมื่อเวลา 21:50 น.วันที่8มกราคมที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปทุมธานีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนภรรยาซึ่งถูกตำรวจเชิญตัวมาซักถามและเข้าเครื่องจับเท็จคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นกระบวนการของเจ้าหน้าที่แล้วลุงพลเปิดเผยว่าอยากให้เรื่องทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีตำรวจจับตัวผู้กระทำความผิดได้ซึ่งจะทำให้ชุมชนรวมทั้งตนและป้าแตนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติสิ่งที่ตนทำทุกวันนี้ต้องการให้ความยุติธรรมเป็นคนพูดคนที่ทำผิดเท่านั้นที่ต้องออกมารับผิดไม่ใช่อยู่ๆจะไปจับคนโน้นคนนี้มามันไม่ใช่ตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำแบบนั้นส่วนการซักถามวันนี้ถามวนไปวนมาจนตนจำไม่ได้ว่าถามอะไรคำตอบที่เราต้องตอบมีแค่ใช่กับไม่ใช่เท่านั้นไม่ได้ให้อธิบายซึ่งก็ไม่ได้อึดอัดใจอะไรอยากฝากถึงวิญญาณของน้องชมพู่อยากให้เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยเหมือนกันที่ลุงกับป้าต่อสู้มาถึงทุกวันนี้ก็เพื่อหาความยุติธรรมให้กับน้องสำหรับใครที่รู้ตัวว่าทำกับชมพู่ก็อยากให้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไว้เพราะเวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วเชื่อว่าถ้าออกมารับสารภาพกฎหมายเมืองไทยคงไม่ถูกจำคุกถึงตลอดชีวิตและคงจะได้ลดหย่อนในการออกมายอมรับในสิ่งที่ทำลงไปส่วนป้าแตนเปิดเผยว่าไม่ได้คุยกับลุงพลเลยตั้งแต่เข้าไปก็เจอถามใช่กับไม่ใช่เหมือนกันตอนนี้รู้สึกโล่งแล้วที่จะได้พูดออกไปลุงพลกล่าวเสริมว่าเหตุที่เกิดที่บ้านกกอกเป็นสถานที่ห่างไกลความเจริญถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จะสาวถึงตัวคนร้ายได้ง่ายทำให้ตำรวจต้องทำงานด้วยความรอบคอบทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานตนคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด